ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าอำนาจก็เหมือนการเป็นผู้หญิงถ้าคุณต้องบอกว่าคุณเป็นนั่นคือคุณไม่ได้เป็นวาทะของหญิงเหล็กทางการเมืองมาการ์เร็ตแทชเชอร์ใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าต้องเล่าประวัติท่านให้เราฟังกันแล้วล่ะครับมาการ์เร็ตแทชเชอร์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวแห่งสหราชอาณาจักรโดยชนะการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันถึง3ครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น11ปีและผลงานความสำเร็จในระดับเวทีระหว่างประเทศก็คือการร่วมมือกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาสร้างความมั่นคงในอุดมการณ์ตลาดเสรีในนโยบายการแปรรูปอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่รัฐเป็นเจ้าของให้กระจายสู่เอกชนปฏิรูปสภาพการค้าลดหย่อนภาษีและลดค่าใช้จ่ายทางสังคมและนับแต่นั้นมาแนวความคิดนี้ก็ยังรากแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกเลยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook
Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา Mobile Application TP Channel ซึ่งสามารถโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะทุกช่องทางนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้แบบสดๆตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันหรือเข้ามาติดตามรับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายการของเรานั้นมีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะที่นอกจากจะติดตามรับฟังสดๆได้แล้วเนี่ยยังมีเมนูในส่วนของการติดตามรับฟังย้อนหลังด้วยหรือจะเป็น YouTube Channel นะคะมี2ช่องที่อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้กดติดตามเอาไว้นั่นก็คือช่อง TP Channel แล้วก็ช่อง KPI Channel ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะ2ช่องนี้นอกจากกดติดตามแล้วอยากที่จะรบกวนให้คุณผู้ฟังนั้นได้กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาทีมงานของเราอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามรับฟังสาระความรู้ดีๆแบบนี้กันค่ะในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำซึ่งในค่ำคืนนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเกี่ยวกับมรสุมของการระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดในครั้งนี้นั้นจะส่งผลต่ออำนาจทางการเมืองของภูมิภาคอาเซียนแบบไหนอย่างไรซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณอัจจิมาแสงรัตน์นักวิชาการจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะว่าในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียนนั้นเขามีการจัดการในเรื่องของโควิด-19 อย่างไรกันบ้างตอนนี้คุณอัจจิมาอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอัจจิมาค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของโรคระบาดที่เราจะมาเจาะกันในเรื่องของอำนาจการเมืองกลางมรสุมโควิด-19 ของอาเซียนค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามคุณอัจจิมาก่อนถึงความน่าสนใจของประเด็นนี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ว่าในประเด็นนี้ที่ได้หยิบยกมานั้นมีความน่าสนใจในมุมมองไหนที่คุณอัจจิมาอยากจะมาสะท้อนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้คะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าโควิด-19 เนี่ยค่ะมันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเองก็โดนมันหนักหน่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็การที่โควิด-19 เนี่ยค่ะมันเข้ามาระบาดในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อประเด็นทางการเมืองประเด็นทางอำนาจนะคะแล้วก็หนักหน่วงไปจนถึงเมื่อขยับเคลื่อนไปสู่ที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันพุ่งสูงขึ้นทุกวันนะคะมันก็ไปกระทบต่ออำนาจทางการเมืองของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยนะคะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้นำนำไปสู่การประท้วงของประชาชนในแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งก็ค่ะซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในแต่ละประเทศนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่มันเกิดมรสุมโควิด-19 ที่มันพัดผ่านเข้ามาในภูมิภาคของเรานะคะว่าแต่ละประเทศเขามีวิธีการจัดการหรือวิธีการรับมือแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อผู้นำประเทศหรือระบบการเมืองภายในประเทศยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยที่เราจะไปลงภาพรวมลงรายละเอียดในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะขออนุญาตให้คุณอัจจิมาพูดถึงภาพรวมสถานการณ์ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่เกิดการระบาดมาจนถึงปัจจุบันนี้กว้างๆให้พวกเราได้รับฟังกันหน่อยค่ะว่าสถานการณ์โดยรวมของอาเซียนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการระบาดของโควิด-19 ค่ะถ้าพูดถึงตอนนี้นะคะก็ประเทศที่น่าจะจัดการเรื่องโควิด-19 ได้ดีที่สุดแล้วก็มีการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะเพราะว่าสิงคโปร์ตอนนี้อัดฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศได้เกินครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เขามีมาตรการมีนโยบายที่จะอยู่ร่วมกับโควิด-19 นี้ด้วยนะคะก็คือมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือนโยบายต่างๆที่มีพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นนะคะว่าเราต้องอยู่กับมันไปนานแล้วก็ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามหรือลาวหรือเมียนมาเองนะคะเขาก็นโยบายรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหามีการเข้าร่วมโครงการโควิดนะคะทั้ง9ประเทศยกเว้น
ของไทยไม่แน่ใจว่าเข้าหรือยังเนี่ยค่ะแต่ว่า9ประเทศในอาเซียนก็คือเข้าโครงการนี้แล้วก็รับบริจาควัคซีนจากประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปนะคะแล้วก็แต่ละก็มีการติดต่อกับประเทศที่เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเช่นในเวียดนามนะคะเขาก็มีการติดต่อกับจีนกับรัสเซียเพราะว่าเรื่องระบบการเมืองการปกครองเขามีความคล้ายคลึงกันนะคะเขาก็มีการติดต่อขอความช่วยเหลือจากประเทศกลุ่มที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะส่วนตัวเลขผู้ระบาดตอนนี้ก็ในอินโดในมาเลเองก็เริ่มที่จะดรอปลงนะคะเริ่มที่จะลดน้อยลงซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เกิดระลอกใหม่เหมือนกับของไทยเหมือนกันนะคะที่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาก็คือพันธุ์เดลต้ามันก็เกิดการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงทั่วทั้งภูมิภาคนะคะค่ะอย่างเช่นในเวียดนามอะค่ะก่อนหน้านี้เวียดนามในปีที่แล้วเวียดนามไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการระบาดของโควิด19เพราะว่าเวียดนามเขามีประสบการณ์ในการรับมือกับไข้หวัดซาก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็เลยสามารถที่จะรับมือกับโควิด19ได้แต่พอมันเป็นสายพันธุ์ใหม่รัฐบาลเวียดนามเริ่มจะชะล่าใจก็เลยต้องมีคนเสียชีวิตแล้วก็ติดโรคเป็นโควิด19ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็รัฐบาลเวียดนามก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะค่ะนี่คือในส่วนของภาพรวมสถานการณ์โควิด19ของอาเซียนคร่าวๆที่ให้คุณอจิมามาเท้าความให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเจาะกันบ้างว่าในแต่ละประเทศนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเมืองได้รับผลกระทบหรือว่าถูกมรสุมจากโควิด19มากน้อยขนาดไหนเรามาเริ่มที่ประเทศไหนก่อนดีคะคุณอจิมาคะเอาเป็นมาเลเซียก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามาเลเซียเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสิงหาที่ผ่านมานี่เองค่ะเพราะว่ารัฐบาลคนเก่าไม่สามารถที่จะจัดการโควิด19ได้นะคะนำไปสู่การเรียกร้องให้ผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนผู้นำใหม่ที่ประชาชนหวังว่าจะมาแก้ไขปัญหาโควิด19ได้นะคะแต่ว่าในสถานการณ์ของมาเลเซียตอนนี้ก็ยังมียอดผู้ติดเชื้ออยู่แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังมีอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็มาเลเซียค่ะเขาเป็นประเทศที่เผชิญกับสถานการณ์การระบาดที่ไม่ได้แพ้ประเทศอื่นในภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าระบบการจัดการสาธารณสุขของมาเลเซียโดยเฉพาะการกระจายวัคซีนมันค่อนข้างที่จะมีความแน่นอนนะคะแต่มันกับสะท้อนในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองค่ะมันไม่มีความแน่นอนมันไม่มีความเสถียรภาพเพราะว่ามันเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันทางการเมืองระหว่างรัฐบาลแล้วก็สถาบันกษัตริย์ในมาเลเซียเขาจะใช้รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะการกระจายอำนาจไปสู่เมืองต่างๆแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่าการกระจายอำนาจที่เคยมีมามันไม่เป็นแบบนั้นแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียวอะค่ะมันก็เลยนำไปสู่การและสั่งและสายของทีมผู้บริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลนะคะก็เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดปัญหาภายในของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะก็คือเขารู้สึกว่าประชาชนรู้สึกว่าพรรครัฐบาลก่อนหน้านี้ค่ะก็คือพรรคแจ็คซินก็คือก่อนที่เขาจะลาออกนะคะก็คือมันมาจากการย้ายฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งค่ะรัฐบาลประชาชนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงนะคะแล้วก็รัฐบาลแจ็คซินก่อนหน้านี้เองเขาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลายาวนานกว่า6เดือนนะคะซึ่งประชาชนมองว่าภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศมาหรือพรบที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศมาค่ะบางฉบับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดอย่างเช่นมันเป็นพรบที่พูดถึงเฟคนิวซึ่งเป็นการนำกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพสื่อในยุคของนายกนาซิสนาซักเข้ามาท้ายอะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องโรคระบาดในมาเลเซียค่ะคนประชาชนมาเลเซียก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็
มีการรณรงค์ให้ติดธงขาวหน้าบ้านเพื่อที่จะประกาศให้รัฐบาลทราบว่าตอนนี้เขามีความกังวลเรื่องปากท้องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่ะกลายเป็นว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะค่ะแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะรัฐบาลมาเลเซียเองก็มีการตอบโต้ประชาชนในหลายๆรูปแบบก็คือพยายามที่จะเข้าไปควบคุมพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก็คือพยายามเปลี่ยนผู้นำในพรรครัฐบาลนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็นำไปสู่การที่นายกคนปัจจุบันนายกคนก่อนหน้านี้ก็คือยัสซินก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคะนะคะแล้วก็มีการเลือกพรรคเลือกผู้นำขึ้นมาใหม่ก็คืออิสมาอิลซับดียากอฟขึ้นมานะคะแล้วก็คนมาเลเซียเองก็หวังว่าคนนี้จะเข้ามาในการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นได้นะคะค่ะจากสถานการณ์ของมาเลก็คือพูดได้ว่าแม้ว่าจะปกครองในรูปแบบของสหพันธรัฐอะค่ะแต่ในทางทฤษฎีพอเกิดสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ขึ้นกลายเป็นว่าการกระจายอำนาจที่เคยมีไม่มีละภาพอำนาจในการบริหารจัดการสาธารณสุขและการควบคุมโรครวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลางแค่รัฐบาลเดียวค่ะไม่ได้กระจายไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นนะคะส่วนประเทศต่อมาที่อันนี้ถือว่าเป็นรัฐล้มเหลวประเทศหนึ่งในอาเซียนเลยก็ว่าได้ก็คือเมียนมาเราน่าจะทราบตรงการเมืองที่มันเกิดขึ้นในพม่าอยู่แล้วนะคะว่าผ่านมาเป็นปีละสถานการณ์การเมืองในพม่าก็ยังมีการประท้วงของประชาชนของกองทัพของทหารที่ยังสู้รบกันอยู่นะคะค่ะแต่พอมันเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในพม่านะคะพม่าไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องของการจัดสรรวัคซีนเท่านั้นแต่พม่ามีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะค่ะเพราะว่าจนกระทั่งตอนนี้ค่ะรายงานล่าสุดที่มีออกมาจากในพม่าเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อค่ะมีจนถึงเพียงแค่1กุมภาพันธ์2021เท่านั้นคือ1กุมภาพันธ์นะคะซึ่งและตัวเลขหลายเดือนที่ผ่านมามันไม่ปรากฏออกมาค่ะแล้วก็ปัญหาที่พม่าเผชิญในการตรวจหาเชื้อโรคมันเชื้อโควิดอะค่ะมันมาจากหลายประการก็คือ1บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ของพม่าร่วมขบวนการอารยะขับขืนก็คือเข้าร่วมกับกลุ่มประท้วงกลุ่มประชาชนนะคะคือไม่ร่วมมือกับกองทัพเผด็จการทหารนะคะก็เลยนำไปสู่การที่ทหารจับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ค่ะแล้วก็ส่งกองทัพก็ส่งหน่วยการแพทย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีคุณภาพเข้ามาตรวจหามันก็เลยทำให้การสาธารณสุขที่มันอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลทหารที่มันไร้ประสิทธิภาพอะค่ะมันก็นำไปสู่การคัดกรองที่ตอนนี้มันมีแค่450คนที่ติดเชื้อในพม่าซึ่งในความเป็นจริงมันน่าจะมีมากกว่านั้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ระบบสาธารณสุขของพม่าเองก็มันบอบบางอยู่แล้วค่ะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทุกครัวเรือนต้องเผชิญกับการติดเชื้อความสูญเสียแล้วก็อีกครั้งพอรัฐบาลทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้พยายามจัดการรักษาชีวิตอย่างเดียวก็คือควบคุมสถานการณ์การเมืองอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองเห็นถึงคุณค่าหรือชีวิตของประชาชนนะคะประชาชนเองก็เลยต้องออกมาช่วยเหลือกันเองมีการระดมแจกถังออกซิเจนซึ่งอันนี้เราน่าจะได้ยินข่าวอยู่ที่คนพม่าพยายามหาถังออกซิเจนไปช่วยกันเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะกองทัพก็ยึดถังออกซิเจนเหล่านี้ไปให้กับกำลังพลของกองทัพที่ติดเชื้อนะคะคือภาวะเช่นนี้ในพม่าสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพของรัฐบาลพม่าเองก็ยังให้ความสำคัญต่อความมั่นคงมากกว่าการจัดการโรคระบาดนะคะค่ะส่วนในพม่าเขาจะมีรัฐบาลสมานฉันท์ที่มันเกิดขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอะค่ะรัฐบาลสมานฉันท์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศแต่มันก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเขายังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการมันก็ยังเป็นรัฐบาลที่ยังเป็นรัฐบาลเงาอะค่ะซึ่งมันก็ไม่มีอำนาจมากพอที่จะขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศได้นะคะค่ะอันนี้คือของประเทศ
ก็จะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะก็มาเลเซียการกระจายอำนาจไม่ได้ผลพม่ากองทัพเข้ามาก็ไม่ได้จัดการหรือควบคุมโรคระบาดอย่างแท้จริงนะคะ อีกประเทศหนึ่งที่อันนี้เราน่าจะเป็นโมเดลสำคัญก็ได้นะคะก็คืออินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่มากแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะนะคะก็คืออันดับ4อันดับ5ของโลกนะคะค่ะก่อนหน้านี้อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด19อ่ะช้าที่สุดในอาเซียนนะคะช้าที่สุดเลยนะคะก็คือก่อนปีที่แล้วที่ไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมากในอินโดพวกจะไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อนะคะแต่พอมันเกิดสายพันธุ์มาค่ะในอินโดกับควบคุมไม่ได้นะคะเกิดผู้ติดเชื้อสูงมากในแต่ละวันก็คือเทียบเท่ากับอินเดียเลยนะคะในอินโดค่ะแล้วก็อันนี้มันน่าจะเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลของอินโดประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือความการระบาดของโรคระบาดของโควิด19ได้น้อยลงนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารนะคะแต่รัฐบาลอินโดเองเขาก็ยังพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นโดยการสั่งวัคซีนในอินโดก็ฉีดซิโนแวคเหมือนของไทยนะคะฉีดซิโนแวค2 เข็มเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นราคาถูกแล้วก็มันมีบริษัทที่เซ็นสัญญาความร่วมมือกับบริษัทไบโอฟาร์มาของอินโดเองด้วยค่ะมันก็เลยอินโดก็เลยนิยมสั่งซิโนแวคมานะคะแต่ปัญหาในอินโดมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลเป็นหลักแต่ว่ามันส่วนหนึ่งมันมาจากประชาชนด้วยเพราะว่าคนอินโดส่วนใหญ่อะค่ะมีความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของซิโนแวคแล้วก็มีคนอินโดบางกลุ่มที่สุดโต่งเชื่อว่าโรคระบาดเนี้ยค่ะมันไม่มีอยู่จริงค่ะเป็นเพียงแค่ข่าวปลอมที่โลกสร้างขึ้นหรือเกิดสถานการณ์สร้างของประเทศตะวันตกเกิดขึ้นนะคะอันนี้ในอินโดมันจะมีพวกสุดโต่งแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีบางคนถึงขั้นเชื่อว่าโควิด19เนี้ยค่ะมันเป็นกองทัพที่พระเจ้าส่งมาลงโทษแล้วก็ไม่ยอมรับการรักษาเพราะว่าเชื่อว่าการติดเชื้อเป็นเรื่องน่าอับอายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยสภาพภูมิประเทศของอินโดค่ะโดยเฉพาะในเกาะสวาหรือในเมืองหลวงจาการ์ตาเองนะคะก็มีความแออัดแล้วหนาแน่นของประชากรนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ในอินโดในช่วงต้นปีที่ผ่านมามันมียอดผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ทางนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบสาธารณสุขของอินโดมันค่อนข้างจะเบาบางแล้วก็ขาดแคลนงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ของอินโดก็ยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ๆนะคะค่ะแต่รัฐบาลแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของอินโดก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะว่าทั้งที่ด้วยวัฒนธรรมของคนอินโดค่ะคนอินโดส่วนใหญ่ถ้าไม่พอใจอะไรรัฐบาลเขาก็จะลุกขึ้นมาประท้วงอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ากรณีของโรคระบาดโควิด19อ่ะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ลุกขึ้นมาประท้วงนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งการเมืองตอนนี้ของอินโดค่ะประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดก็คือโจโกวีค่ะเขามาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วโจโกวีเองเขาก็มีสภาวะมีภาวะของความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงค่ะเขาพยายามที่จะรวบรวมคู่แข่งทางการเมืองของเขามาเป็นพันธมิตรทางการเมืองนะคะค่ะแล้วก็มีการผู้นำศาสนามารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีเองแล้วก็ไม่มีการเผชิญหน้าการแข่งขันทางการระหว่างกลุ่มพลังทางการเมืองค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าประชาชนอินโดส่วนใหญ่ไม่ลุกขึ้นมาประท้วงในการระบาดในครั้งนี้นะคะค่ะแล้วก็ประเทศต่อมาก็คือเวียดนามนะคะค่ะเวียดนามเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเขาใช้ระบบการปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งในการระบาดรอบแรกที่พูดไปตอนต้นว่าช่วงปี2020ประมาณปีที่แล้วเวียดนามเขาเป็นประเทศที่ควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะคะค่ะแต่กลายเป็นว่าในช่วงกลางปี2021อะค่ะพอมันมีสายพันธุ์เดลต้าเข้ามากลายเป็นว่าเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 1,000 คนต่อวันนะคะแต่ว่ายอดผู้ติด
ผู้เสียชีวิตค่อนข้างน้อยนะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้เวียดนามสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิดได้ในช่วงแรกก็เพราะว่าเขาเคยรับมือการแพร่ระบาดของโรคซาร์สเมื่อปี2003นะคะมันก็เลยทำให้เวียดนามสามารถรับมือแล้วก็ควบคุมโรคระบาดในสมัยนั้นได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูสัดส่วนของงบประมาณนะคะจะพบว่างบประมาณในส่วนของสาธารณสุขในเวียดนามมีมากถึงร้อยละสิบของ GDP ด้วยนะคะแล้วก็แต่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เวียดนามสามารถต่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่เดลต้าขึ้นในเวียดนามค่ะเวียดนามเองก็มีนโยบายหรือมีมาตรการที่ควบคุมค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะก็คือเขาใช้มาตรการที่เข้มข้นเพิ่มศักยภาพทางสาธารณสุขมีการทุ่มเททรัพยากรแล้วก็ระดมกำลังในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างเต็มที่ด้วยนะคะค่ะมีการลงทุนกับอุปกรณ์การตรวจเชื้อหรือสถานที่กักตัวแล้วก็มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะการปกครองที่มันเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วค่ะมันก็เลยการปิดคือพวกนี้มันก็เลยทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็กลไกสำคัญอย่างหนึ่งของเวียดนามก็คือกลไกที่รัฐเข้าไปแทรกแซงทุกระดับตั้งแต่รากหญ้าทุกหัวระแหงของสังคมนะคะในการตรวจหาผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสี่ยงติดเชื้ออย่างละเอียดด้วยนะคะใช้มาตรการที่เวียดนามเรียกว่าแมสควอรันตีก็คือการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นด้วยนะคะไม่ปล่อยให้ออกจากบ้านคือเขาใช้มาตรการคล้ายๆกับจีนในช่วงแรกด้วยนะคะก็คือให้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็รัฐบาลจะเป็นคนส่งข้าวส่งอาหารให้กับคนที่ติดเชื้อหรือคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อด้วยนะคะคือเวียดนามจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์กับกัมพูชาน่าจะเป็น2ประเทศสุดท้ายนะคะค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะเป็นอันดับ2รองจากอินโดนีเซียในปีนี้นะคะก็ประธานาธิบดีของเขาก็พยายามที่จะออกมาประกาศแล้วใช้มาตรการที่กระจายวัคซีนไปสู่ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะโดยการให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวก่อนนะคะคือตอนนี้ในฟิลิปปินส์น่าจะมีประชากรฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า70ล้านคนนะคะนะใช่เพราะว่าเขามีประชากร110ล้านคนนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีการใช้มาตรการที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นห้ามไม่ให้เดินทางจากไทยและมาเลเซียเพราะว่ายอดติดเชื้อของไทยแล้วก็มาเลเซียในช่วงแรกมันค่อนข้างจะสูงนะคะก็มีการห้ามแล้วก็ไม่เปิดรับการเดินทางจากนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยหรือนักธุรกิจจากเมืองไทยนะคะส่วนกัมพูชานะคะกัมพูชาเขาก็มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์กับ8จังหวัดที่มันติดชายแดนของไทยอะค่ะตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าค่ะแล้วก็ห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านรวมตัวเป็นกลุ่มหรือไปทำธุรกิจยกเว้นแต่คนที่ทำงานกับสายการบินเท่านั้นนะคะค่ะวัคซีนที่กัมพูชาได้รับก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าเขามีนโยบายในการตรวจหาเชื้อที่ค่อนข้างเป็นเชิงรุกนะคะที่ค่อนข้างเชิงรุกเหมือนกันนะคะที่บอกไปตอนต้นประเทศในอาเซียน10ประเทศอะค่ะประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดก็คือสิงคโปร์นะคะด้วยระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวไม่มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มีคู่แข่งทางการเมืองค่ะเขาค่อนข้างที่จะควบคุมสถานการณ์โรคระบาดได้ดีที่สุดแล้วก็มีวัคซีนที่หลากหลายให้กับประชาชนในการเลือกที่จะฉีดนะคะในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะต่างจากไทยนิดนึงก็คือวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้กับประชาชนฟรีจะเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะไม่ว่าจะโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์หรือจอห์นสันแต่ว่าถ้าวัคซีนที่ประชาชนจะซื้อเองจะเป็นวัคซีนตายไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มอันนี้เป็นวัคซีนที่ถ้าประชาชนจะฉีดก็คือต้องหาซื้อเองนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีจำหน่ายค่ะแต่รัฐบาลก็คือสั่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นก่อนนะคะปัจจุบันนี้ค่ะสิงคโปร์ก็เลยเป็นประเทศที่มีเอก
อัตราการฉีดวัคซีนดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะคะก็คือมากกว่า 55% ของคนทั้งประเทศนะคะได้รับคือได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่ก็คือประเทศในอาเซียนที่ทางด้านของคุณอาจิมาได้ยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งประเทศที่มีการจัดการที่ดีแล้วก็ประเทศที่ยังมีช่องโหว่ในเรื่องของการจัดการนะคะทีนี้เลยอยากที่จะให้คุณอาจิมาได้อธิบายถึงการจัดการของบ้านเราบ้างค่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วในเรื่องของช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ที่มีเหมือนของต่างประเทศหรือว่าในเรื่องของข้อดีที่มีเหมือนของต่างประเทศในอาเซียนนั้นมีอะไรยังไงบ้างคะคุณอาจิมาคะถ้าพูดถึงของไทยนะคะไทยค่อนข้างจะมีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพนะคะเรามีบุคลากรทางแพทย์ที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยเองก็พร้อมที่จะร่วมมือในการฉีดวัคซีนให้วัคซีนอยู่แล้วคือคนไทยไม่น่าจะไม่ค่อยมีคนที่มีความคิดสุดโต่งแบบคนอินโดนะคะเท่าที่ทราบไม่น่าจะมีความคิดแบบว่ามันเป็นบทลงโทษจากพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะมีความคิดส่วนนี้นะคะซึ่งประชาชนทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลนะคะในการที่จะฉีดวัคซีนหรือล็อกดาวน์ทุกครั้งประชาชนก็พร้อมที่จะร่วมมือทุกครั้งนะคะค่ะอันนี้คือข้อดีของไทยเลยนะคะก็คือระบบสาธารณสุขของเราค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็ประชาชนเองให้ความร่วมมือนะคะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้สำคัญก็คือรัฐบาลน่าจะมีการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่มีนะคะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคะก็น่าจะมีวัคซีนที่มีความหลากหลายด้วยอย่างเช่นเอาตัวอย่างจากอินโดหรือสิงคโปร์ก็ได้ที่หาวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็มีความหลากหลายให้ประชาชนเลือกฉีดได้คุณไม่ต้องจำกัดว่าคุณจะฉีดอะไรแต่ว่าเรามีให้คุณเลือกนะว่าคุณอยากฉีดตัวไหนอะค่ะใช้นโยบายหรือไม่ที่สิงคโปร์เขามีให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะค่ะก็น่าจะแต่ว่าสถานการณ์ตอนก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะนี่คือในส่วนของภาพรวมคร่าวๆของสถานการณ์ในแต่ละประเทศนะคะที่คุณอาจิมาได้หยิบยกนำมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันทีนี้อย่างที่จะให้คุณอาจิมาได้สรุปค่ะว่าจากมรสุมโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาปี2ปีจะเข้าปีที่3แล้วเนี่ยนะคะมีผลกระทบหรือว่าสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการการบริหารจัดการของรัฐบาลในแต่ละประเทศในเรื่องของการเมืองเองการปกครองเองก็ดีบ้างคะคุณอาจิมาคะมันสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างคะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะคะจากสถานการณ์โรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในอาเซียนตอนนี้ค่ะคือบนเส้นทางที่มันฝ่าวิกฤตโรคระบาดไปได้ค่ะหนึ่งในหนทางที่จะไปสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ก็คือความร่วมมือระหว่างนานาประเทศนะคะเรามีองค์กรเรามีหน่วยงานที่มันเป็นหน่วยงานร่วมมือกันระหว่างประเทศก็คืออาเซียนนะคะแต่ว่าเช่นนี้มันเป็นอีกแบบทดสอบหนึ่งที่ท้าทายสำหรับองค์กรระหว่างประเทศอย่างอาเซียนก็คือแต่ละประเทศนะคะแต่ละประเทศสมาชิกต่างตกอยู่ภายใต้ภาวะที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตัวใครตัวมันนะคะคือท่ามกลางการระบาดแต่ว่าเนี่ยไม่ได้มีแผนรองรับสถานการณ์ร่วมกันในฐานะประชาคมทั้งที่เรามีนโยบายเรื่องของสาธารณสุขร่วมกันในอาเซียนนะคะแต่ว่าทำไมเราไม่ยอมใช้นโยบายที่เรามีอยู่ในอาเซียนมาร่วมมือการจัดการหรือร่วมมือกันในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในภูมิภาคร่วมกันแต่กลายเป็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศจัดการในลักษณะของตัวใครตัวมันนะคะแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ว่าอาเซียนยังต้องใช้เวลาในการรวบรวมประเด็นสำคัญใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสร้างความร่วมมือในทางปฏิบัติให้มากขึ้นนะคะค่ะแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือประเทศในอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะมันจะถูกครอบงำด้วยวิถีของระบบราชการแล้วก็การเมืองของบางประเทศมันทำให้เกิดความล่าช้าที่จะร่วมกันแก้ปัญหาค่ะนะคะค่ะคือต่อไปอาเซียนด้วยตัวสมาคมที่เรามีอยู่ด้วยตัวหน่วยงานที่เรามีอยู่อะค่ะ
อาเซียนจะต้องคิดบนพื้นฐานของความเป็นประชาคมร่วมกันมากขึ้นนะคะไหนๆเราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาหลายปีแล้วนะคะค่ะแล้วก็สถานการณ์โควิดเนี่ยมันน่าจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้อาเซียนหรือผู้นำอาเซียนเองไปหวนกลับคิดถึงการที่จะทำงานร่วมกันในแง่ของการเป็นประชาคมมากขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากผ่านวิกฤตนี้ไปอะค่ะอาเซียนควรจะมีกลไกหรือวิธีบางอย่างที่จะรองรับความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศมากขึ้นค่ะค่ะทีนี้เมื่อเราเห็นช่องโหว่ของแต่ละประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนแล้วเราเห็นบทเรียนหรือว่าภาพสะท้อนจากในของทวีปหรือว่าของภูมิภาคอื่นๆอย่างของสหภาพยุโรปแบบนี้มีไหมคะว่าตัวอย่างไหนที่พอจะหยิบยกมาปรับใช้ในภูมิภาคของเราได้นะคะคุณอาชิมาคะในยุโรปเองเขาก็มีการร่วมมือในการจัดหาวัคซีนแล้วก็คิดค้นวัคซีนนะคะค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะมีแล้วก็มีการกระจายวัคซีนไปสู่ประเทศสมาชิกด้วยกันนะคะก็คือมีเขาคิดอยู่บนฐานของการเป็นประชาคมร่วมกันมากกว่าอาเซียนคือด้วยการที่เขาทำงานการเป็นประชาคมกันมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองในยุโรปมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะคิดอยู่บนพื้นฐานของการเป็นประชาคมมากกว่าอาเซียนที่จัดการในลักษณะว่าใครตัวมันนะคะซึ่งอันเนี้ยอาเซียนน่าจะนำแนวคิดหรือรูปแบบการบริหารแบบเนี้ยของสหภาพยุโรปมาปรับใช้กับของอาเซียนได้นะคะแต่ประเด็นคือของอาเซียนนะคะด้วยรูปแบบการเมืองของเรามันค่อนข้างจะหลากหลายคือเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบทั้งหมดคล้ายๆกันของในยุโรปนะคะแต่ของเราอ่ะมีทั้งคอมมิวนิสต์เผด็จการแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวได้ค่อนข้างจะยากแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็มีหน่วยงานที่มันเป็นกลไกที่สามารถนำเราไปสู่การประชาคมร่วมกันได้แล้วอะค่ะซึ่งผู้นำก็น่าจะมาหวนกลับมาคิดถึงการรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวอย่างโรคระบาดเนี้ยค่ะแล้วก็คิดบนพื้นฐานของการเป็นประชาคมร่วมกันในการจัดหาวัคซีนหรือการเข้าร่วมโครงการบางอย่างที่มันเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนของภูมิภาคอะค่ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้คุณอาจิมานะคะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยในวันนี้สักนิดหนึ่งกับอำนาจการเมืองกลางมรสุมโควิด-19ของอาเซียนค่ะค่ะก็ในการทิศทางของอาเซียนปัจจุบันนะคะมันก็คือนำโดยตอนนี้เลขาธิการอาเซียนก็คือบูไนนะคะก็คือเขาจะเน้นให้อำนาจของรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะมีความร่วมมือในอาเซียนในระดับไหนมากกว่านะคะค่ะซึ่งหากผู้นำไม่ได้ตกลงว่าจะมีความร่วมมือกันในระดับอาเซียนก็ยังตกอยู่ภายใต้สภาวะต่างคนต่างตัดสินใจอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้นำของแต่ละประเทศอาเซียนตัดสินใจที่จะร่วมมือกันบนกรอบแนวคิดแบบภูมิภาคมากกว่าความร่วมมือในกรอบทวิภาคีหรือลักษณะของตัวใครตัวมันนะคะมันก็จะทำให้สถานการณ์การระบาดตอนนี้ทางรอดก็คือทุกประเทศสามารถรอดพ้นจากวิกฤตโควิดหรือโรคระบาดหรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อะค่ะสมมุติถ้าเราคิดในพื้นฐานของการร่วมมือกันมากขึ้นค่ะนะคะค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะโรคระบาดอำนาจการเมืองกลางมรสุมโควิด-19 ของอาเซียนซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอัจฉิมาแสงรัตน์นักวิชาการจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาประเด็นนี้มาวิเคราะห์มาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรอติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยต้องรอติดตามค่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในวันนี้นั้นหมดลงแล้วค่ำคืนนี้ดิฉันต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
ช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋ามีตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต๊เก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางที
พายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศอมอุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจ้า